ต่อไปเป็นเรื่องการใส่หน้าเครดิตนะคะเวลาที่หนังจบก็ต้องมีตัววิ่งใช่ไหมว่าโอเคละใครทำอะไรบ้างชื่อทีมงานต่างๆมีวิธีการทำง่ายๆเลยก็คือว่าสมมติเรามีอะไรดีล่ะวิดีโอสักตัวหนึ่งแล้วกันขอใส่มาหน่อยเนาะแบล็ควิดีโอกันสมมติเรามีแบล็ควิดีโอหนึ่งอันใช่ไหมสิ่งที่เราทำต่อไปก็คือไปที่ Title นะคะแล้วก็ไป New Title ใช่ไหมมันจะมี Default Style จำได้ไหมเป็นตัวอักษรซึ่งตัวอักษรนิ่งๆอะค่ะไม่มีอะไรมากถ้าเกิด Default Role ตัวนี้แหละค่ะที่จะเป็นตัวลักษณะวิ่งเหมือน Title Credit ตอนจบอะแนวดิ่งนะคะส่วนนี้ซ้ายขวาว่าไปอันนี้เราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วกดก็คือจะมีค่าเริ่มต้นก็ตั้งให้เท่ากับตัว คลิปไทม์ไลน์อื่นๆนะคะพอเสร็จปุ๊บก็จะเหมือนเดิมก็คือถ้าเรากดโอเคนะคะก็คือเราก็สามารถใส่ตัวอักษรเข้าไปก็ปรับได้เหมือนที่เคยสอนไปเรื่องการใส่ตัวอักษรนะคะก็ใส่ชื่อใส่อะไรก็ว่าไปเดวิดอะไรก็ว่าไปสมมติหรืออะไรก็แล้วแต่คราวนี้มีอันหนึ่งที่อาจารย์ทำเสร็จแล้วปรับสีปรับอะไรได้หมดนะคะในตัวเรื่องของอุปกรณ์ของตัวไททอลหาอะไรไม่เจออย่าลืมไปที่วินโดว์หาทุกอย่างได้ในนี้นะคะเนี่ย title property เงี้ยยังไม่อยู่มากดเข้าไปสามารถเลื่อนไปเลื่อนตัวอักษร title style ต่างๆ property ปรับสีปรับแสงความโปร่งใสหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่ครูใส่ลายนามชื่อคนยืมเข้ามาไม่มีอะไรใส่ไว้แล้วนะก็คราวนี้มาดูกันก็คือพอพิมพ์ไปเสร็จเงี้ยปุ๊บอย่าลืมอย่างที่บอกไปถ้าเกิดไปที่ title ใช่ไหม new title แล้วก็ default role นะอันนี้นะไม่ใช่อันแรกนะคะถ้าเป็นอันแรกปุ๊บเนี่ยอันนี้จะไปตัวอักษรนิ่งๆจะไม่วิ่งอ่ะเราลองวิ่งลองเล่นดูก็จะเห็นได้ว่าเป็นเหมือนหน้าเครดิตอย่างนี้ก็วิ่งวิ่งไปแต่อย่างที่บอกก็คือต้องปรับตัวอักษรสีสวยต่างๆให้สวยงามตามที่ต้องการนะคะ